ลี่ยนมาที่โปรเจกต์หนังสุดปังค่ะที่แฟนๆก็เรียกว่าโหตั้งตารอคอยกันแบบสุดๆนะคะสำหรับหนังเรื่องใหม่จากค่าย GDH ค่ะทุกคนค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันนี้เนาะเขาก็ได้มีการถือฤกษ์งามยามดีค่ะทุกคนค่ะเปิดกล้องเตรียมถ่ายทำกันแล้วแม่นะคะกับภาพยนตร์โปรเจกต์ดีค่ะหรือในชื่อใหม่ว่าThe Marriage นะคะ Working Title นั่นเองทุกคนนี่เราก็จะได้เห็นนักแสดงนำนะคะอย่างที่เราเห็นการมีคุณอิงฟ้าวราหะค่ะทุกคนค่ะมีน้องเจฟซาเตอร์นะคะรวมไปถึงมีน้องเก่งด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็พราบเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็มี2โปรดิวเซอร์นะมีทั้งพี่เก้งแล้วก็พี่วันด้วยรวมไปถึงผู้กำกับคนเก่งของเราค่ะอย่างพี่บอสนั่นเองเป็นไงแม่จ๋าเคมีแค่ใจแค่ภาพเราก็อยากดูแบบเต็มๆนะดูสิได้เลยผ่านฉลุยเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับผลงานของพี่บอสเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้โหติดตาตรึงใจมากๆเลยเนาะหลายๆคนก็คาดเดาว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอะไรยังไงแบบไหนแต่ที่แน่ๆคิดว่าต้องมีซีนที่เรียกว่าต้องเสียน้ำตาแน่นอนนะคะทุกคนค่ะการันตีได้จากผลงานซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอที่มีน้องอีพีแล้วก็น้องบิวกินนำแสดงด้วยนะคะนี่เลยเปิดกล้องกันแล้วพร้อมที่จะถ่ายทำกันแล้วค่ะแน่นอนว่าหูแฟนๆตั้งตารอคอยใช่ไหมแม่ติดตรงติดเทรนอะไรกันไปแบบไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ขนาดเป็นภาพแบบแคสเซอร์สีขาวกับโอ้กางกางเกงก็ดูเคมีคือดีงามมากๆแล้วน่าดูมากๆมันจะเป็นยังไงทีมงานบอกว่าจะสลับร่างไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับการแต่งงานการแบบชีวิตคู่ความรักอะไรใดๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามการก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาน่าจะต้องมีแบบอัปเดตมาเป็นระยะนี่แต่น่ารักมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วดูน้องเจฟทรงผมนี้มีปอยๆหวานๆน่ารักพิงฟ้าก็มีปอยๆนะน้องเก่งเขาก็ผมเขาก็มีความเหมือนแบบข้างหน้าคือเป็นหน้าม้าแบบปิดหน้าปิดตานี่น่ารักนะปอยหวานปอยหวานเอาเป็นว่าทุกคนค่ะปีหน้าได้รับชมกันแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะ